เอาเรื่องสำคัญสุดเลยแล้วกันนะฮะวันนี้เรื่องที่เข้าครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่วิปเสนอให้มีการส่งร่างแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์เพื่อรองรับเรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับไปเสนอต่อรัฐสภาโดยร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเสนอนั้นผ่านการรับความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลยุติธรรมนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบคอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับกฎหมายฉบับนี้ทำให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถมั่นสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงมีสถานะเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกๆฝ่ายด้วยนะครับก็จะเข้าครม.เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่20แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกนะครับทุกอย่างเท่าเทียมหมดครับตามที่ชายกับหญิงสมรสกันนะครับเข้าสภาที่21นะครับก็มีการโหวตกันก็มีการพูดคุยกันตามแต่เอาเข้าสภาที่21นี้นะครับแล้วก็มีการแจ้งให้ที่ประชุมครม.ทราบที่ไปเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับเรื่องแรกก็หลายท่านทราบอยู่แล้วเรื่องให้จัดการเรื่องการขายแล้วก็ส่งมอบข้าวให้กับทางประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วก็เมื่อวานนี้จดหมายก็ออกมาเลยจากอินโดนีเซียว่าต้องการซื้อข้าว2 ล้านตันภายในสิ้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเราก็เรื่องสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศเร่งรัดในการสร้างสถานกงสุลที่เสียมเรียบนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนะครับเพราะทางกัมพูชาก็ตกลงเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้มีการสั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับเรื่องที่จะประชุมเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้โดยเราเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเดี๋ยวผมก็จะเจอท่านอันวาวันที่26นี้ก็จะลองเรียนถามสักทีว่ามาเลเซียสนใจไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ได้มีการสั่งการกระทรวงพลังงานให้เร่งรัดติดตามการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อสามารถเอามาจากแหล่งอื่นได้นะครับโดย ต้องกำหนดเรท utility green tariff รวมไปถึงเพื่อพิจารณาการส่งเสริมพลังงานสะอาดจากแหล่งเงินทุนจากต่างชาติที่ให้ความสำคัญเราต้องกำหนดเรทนี้ให้ได้ว่าเราจะชาร์จเขาเท่าไหร่เวลาเข้ามาที่เมืองไทยนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค้างกันมานานก็คือเรื่องให้กระทรวงคมนาคมดูแลว่าเรามีพื้นที่ที่สถานีบางซื่อสเตชันอยู่เนี่ยจะที่ผมเคยคุยกันไว้ว่าใช้มาทำเป็นศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปนะครับพอไปดูมาที่ญี่ปุ่นก็ได้ไอเดียมาเยอะก็จะได้เร่งจัดการกันไปนะครับแล้วก็ในการประชุมครม.ครั้งนี้ก็มีความเห็นชอบในแง่ของเรื่องของการหนี้สินเนี่ยคือการพักหนี้ SME ช่วยเหลือหนี้นอกระบบลูกหนี้รายย่อยที่เกิดจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับมีการเอาเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV นะครับตามมาตรการ EV 3 และ 3.5 นะครับแล้วขยายสิทธิประโยชน์ด้านสรรพสามิตให้กับรถอีโคคาร์คือรถที่ยังเป็นสันดาปอยู่นะครับแล้วก็มีการเห็นชอบให้แก้ไขเรื่องของ PM 2.5 โดยให้กระทรวงทรัพย์วางแผนนะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและจัดตั้งตัว KPI หรือตัวชี้วัดเพื่อให้ได้วัดผลอย่างจริงจังนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูที่จะมี PM 2.5 เยอะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อกี้ตอนเดินมาก็มีท่านผู้สื่อข่าวถามมานะครับก็พยายามให้เบนซินดึงไว้ประมาณ30 บาทต่อลิตรดีเซลดีเซล30 บาทต่อลิตรแล้วก็ค่าไฟฟ้าไม่เกิน4.20 บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องดูราคาค่าแก๊สอีกทีหนึ่งว่าลงไปเท่าไหร่ก็ยังไม่ประกาศบอกแต่ว่าไม่เกิน4.20 บาทนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นข่าวดีที่จะน่าจะต่ำกว่านั้นนะครับก็ขอให้ฟังประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ทางนักท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าให้จัดการทำงานในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำกับดูแลการตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวให้ดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว นะครับสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกทม.ให้สำคัญดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ห้องน้ำที่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันให้ดูแลให้ทำประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนในครอบคลุมการเสียชีวิตชดเชยไม่เกิน1 ล้านบาทกรณีอุบัติเหตุชดเชยให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาทรวมทั้งหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดระเบียบบริการสาธารณสุขและประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยโดยหากมีความจำเป็นต้องใช้งบกลางก็ให้เร่งเสนอไปตามขั้นตอนนะครับที่มีความต้องการให้กระทรวงท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเรียกประชุมและมอบนโยบายให้กับหน่วยงานของททท.ทั้ง30แห่งทั่วประเทศให้ทำงานเชิงรุกและให้ความรู้ช่วยกันโฆษณาประเทศไทยดีอย่างไรควรจะมาท่องเที่ยวอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมครม.และมีการสั่งการทั้งหมดก็เยอะอยู่หลายเรื่องนะครับได้มีการพูดคุยกันว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขอให้มีรายละเอียดที่ดีที่พร้อมก่อนแล้วจะเสนออีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนครับขอให้มีรายละเอียดทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ